คครับก่อนอื่นนะผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับอยู่กับผม AK PY ในเกม7 Night 2นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาระเบิดกาชาตามหาสัตว์เลี้ยงระดับตำนานกันครับซึ่งผมก็ฟาร์มรูบี้มาเยอะพอสมควรนะแต่ว่า ID ของผมทั้ง2 ID นะครับเพื่อนๆคือยังไม่สามารถเปิดหาสัตว์เลี้ยงระดับตำนานได้นะสัตว์เลี้ยงระดับตำนานคืออะไรนะครับก็จะเป็นเจ้าพวกนี้ฮะระดับสีแดงนะแล้วก็ลักษณะแบบนี้จะเป็นตำนานบวกนะครับเพื่อนๆโอเคก็มาดูสัตว์เลี้ยงกันก่อนนะครับสัตว์เลี้ยงนะฮะระดับที่เป็นพื้นหลังสีน้ำเงินแบบนี้ก็คือระดับหายากเนาะแล้วก็ระดับตำนานนะครับก็จะเป็นพื้นหลังที่เป็นสีแดงแบบนี้นะฮะเพื่อนๆซึ่งระดับตำนานบวกนะครับพื้นหลังของเขาก็จะมีออร่าที่แบบอลังการงานสร้างนะครับนี่ฮะก็จะมีรูดี้แสงนะครับอีลีนนะครับลูนะครับแล้วก็รีเชลนะครับพวกนี้ครับมันจะไม่สามารถนะครับเปิดได้ในตู้กาชาต้องผสมเองเท่านั้นการผสมสัตว์เลี้ยงคืออะไรนะครับให้ดูก่อนนะสัตว์เลี้ยงนะครับในการผสมนะฮะก็จะเข้าไปที่ผสมถ้าเราผสมครบนะฮะ20ครั้งนะครับก็จะสามารถได้สัตว์เลี้ยงระดับตำนานเลยนะการันตีเลยนะแต่ว่าถ้าเราผสมตำนานนะ5ครั้งขึ้นไปนะครับก็จะได้ตำนานบวกนั่นเองนะฮะอันนี้สำหรับคนไม่มีดวงนะครับเพื่อนๆซึ่งผมคือหนึ่งในนั้นและ ID นี้เป็น ID รองของผมนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ของนะครับของตัวละครก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับนี่ฮะก็เล่นมาประมาณเกือบ30วันแล้วเพื่อนๆก็ประมาณเดือนหนึ่งนะฮะ ID เนี้ยก็ได้ของมาประมาณนี้นะฮะสวินก็จะได้ระดับเลเวลประมาณเท่าที่เห็นเนาะโอเคเรามาดูกันที่ตู้กาชาเกลือนะครับระดับโอกาสที่จะเปิดสัตว์เลี้ยงพวกนี้นะครับเพื่อนๆอยู่ที่ 0.0056% นะครับ10ตัวนะครับที่เป็นระดับตำนานนะฮะซึ่งผมคิดว่าผมจะเปิดไป 13,610 รูบี้นะครับซึ่งจะเป็นการเปิดที่ค่อนข้างจะทำใจอยู่ซึ่งแผดหน้านะครับอีวานระดับตำนานบวกอาจจะเข้านะครับและผมนะฮะก็จะต้องเอาสัตว์เลี้ยงแดงให้ได้ก่อนนะซึ่งถ้าผมได้สัตว์เลี้ยงแดงนะครับ ID ผมจะโหดขึ้นมาเยอะมากนะฮะอ่ะโอเคพูดละมือลั่นอ่ะขอหน่อยแล้วกันโอเคเดี๋ยวก่อนนะฮะก่อนจะเปิดเรามาดูนะครับว่าสัตว์เลี้ยงแดงสัตว์เลี้ยงนะฮะหาได้จากที่ไหนอีกนะระดับตำนานบวกนะก็มาหาได้จากเจ้าโทปาสตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆนี่ฮะโทปาสตัวนี้นะครับก็สามารถเปิดกล่องตัวนี้หาสัตว์เลี้ยงระดับตำนานได้นะฮะโอเคมาเปิดเลยดีกว่านะครับวันนี้ทำใจมาแล้วเพื่อนๆก็ขอคนละ1 Subscribe 1 Like 1 Share ผมด้วยนะครับออกมาจนได้ครับผมโอ้เฮ้ยๆๆสีเปลี่ยนโอ้โหระดับหายากทุกคนถ้าเป็นสีทองแบบนี้ก็คือระดับหายากนะครับก็เซเลน่ามาครับเพื่อนๆเมื่อกี้นะโอเคสคริปต์ไปเลยนะครับมาบนะฮะโอ้โหเซเลน่ามาก็ระดับตำนานนะครับถ้าเปิดนะฮะมันจะเป็นแสงสีแบบสีแดงนะฮะเพื่อนๆก็จะคล้ายๆกับการเปิดของอัศวินนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นการเปิดลายตัวนะฮะมันก็จะฟีลประมาณนี้แหละทำไมผมรู้สึกว่าผมท้อแท้จังวะตัวแรกมาโอ้โห 2,100 รูบี้ผ่านไปนะฮะโอเคถ้าแบบนี้นะฮะก็จะเป็นตัวกากๆนะครับเพื่อนๆเราจะเปิด130รูปี้นะฮะ130เขาเรียกว่า130รอบนะฮะนะใช่ป่ะถ้าเป็นลายแบบลายทีละตัวนะฮะก็ผ่านไปแล้วนะครับ2โลละตอนนี้ครับผมได้นะฮะกล่องส่งคะแนนสะสมนะฮะระดับ B มาแล้วนะครับนี่ฮะซึ่งพวกนี้ครับมันก็จะเป็นตัวแบบกากๆเลยนะครับนี่ฮะทุกคนอันนี้เราก็กดข้ามไปเลยกดข้ามไปได้เลยนะฮะโอ้โหสีฟ้าลัวๆครับเพื่อนๆผมว่าแสงสีแดงนะฮะทำไมผมรู้สึกว่าหดหู่จังว่าเปิดสัตว์เลี้ยงมันไม่ตื่นเต้นอ่ะมันแบบโอกาสมันได้มันน้อยกว่าอัศวินระดับตำนาน10เท่าอ่ะครับเพื่อนๆโอกาสได้คือน้อยกว่า10เท่านะครับสัตว์เลี้ยงแดงนะฮะซึ่งใครที่ได้มาแล้วเนี่ยอ่ะรอบนี้นะฮะการันตีนะครับระดับตำนานมาปึ๊บแสง What the fuck oh iไม่เป็นไรเราก็เปิดระดับตำนานนะครับให้มันระดับหายากให้มันได้แบบครบนะแต่ผมแบบทุนน้อยไงไม่มีใครมาสนับสนุนนะฮะได้จูๆมานะครับก็ได้เศษมาก็เดี๋ยวจะได้ในการผสมนะโอเคเปิดต่อครับทุกคนเราไม่ท้อแท้นะฮะเราต้องไปให้สุดนะสุดทางของเรานะครับทุกคนรอบนี้ช้าๆชิวๆไปก่อนนะฮะเฮนรี่ครับลูกี้ครับ0.0056% คือโอกาสคือโคตรน้อยครับยังต่ำ100,000 ลูบี้นะครับถึงจะมีโอกาสนะผมคิดว่านะ
สำหรับคนดวงกากของผมนะฮะโอกาสน้อยมากนะฮะถ้าคนดวงน้อยแบบผมนะฮะโอ้โหเพื่อนๆดูดิจะร้ายว่ะเฮ้ยจะร้ายจริงอ่ะเอาจริงดิไม่มานะฮะปั๊บข้ามไปเลยทุกคนตอนนี้เหลือ 4,000 นะฮะ 4,800 ลูบี้เราก็จัดได้อีกครับเพื่อนๆมารอบนี้การันตีไหมโอ้ยอีหยังวะเนี่ยมึงโหดเกินไปแล้วปาบเข้าให้นะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปผสมกันสักรอบนะฮะอีกรอบนึงเป็นการันตีนะฮะทุกคนนี่ฮะอีกรอบการันตีนะครับไปผสมกันก่อน 13,000 ลูบี้ผมก็หายไปกับสายลมแบบช่วยๆมาแล้วก็แบบเร็วๆนะครับผสมหินวิญญาณนะครับเพื่อนๆดูนะว่าการผสมสัตว์เลี้ยงมันทรมานมากแล้วก็โหดร้ายมากนะฮะซึ่งมันไม่ออกตัวที่เราต้องการหรอกมันแบบโอกาสนะครับเพื่อนๆดูสิแค่ระดับสูงก็ยากแล้วอ่ะสัตว์เลี้ยงนี่ยากมากนะครับทุกคนยิ่งหวังเยอะครับยิ่งหวังสูงก็ยิ่งหวังสูงก็เนี่ยนะฮะเหมือนที่เพื่อนๆเห็นครับป้าบดูนะระดับหายากไม่ออกนะฮะออกไหมป้าบเขาให้เห็นไหมไม่ออกนะเพื่อนๆมันเป็นแบบนี้แหละครับสัตว์เลี้ยงนะฮะแล้วผมก็ไม่ยอมแพ้นะฮะมาหนึ่งนะฮะโอเคมาเรามาดูการันตีกันยากจริงๆยากจริงๆตอนแรกผมคิดว่าวันนี้ผมต้องได้แล้วผมก็เลยต้องอัดคลิปตรงนี้มานะฮะแล้วมันก็ป้าบเข้าให้นะฮะมาระดับ A มาแล้วนะฮะทางจดหมายนะฮะป้าบแล้วโอ้โหแสงคือดวงผมทำไมอยากร้องไห้วะทุกคนได้ตัวอะไรมาเมื่อกี้โอ้โหปวดข้ามไปแบบรัวๆคือแสงมันไม่ใช่อ่ะครับทุกคนได้ไอตัวที่เอามาใช้ในดันเจียนหรือเปล่าโอเคก็ไม่สนใจครับตัวพวกนี้เหลือ 2,000 โลครับผม 2,000 ลูบี้นะครับโอ้โห7ตัวกับ5ตัวเอาลายตัวก่อนนะทุกคนผมมือไม้อ่อนหมดแล้วตอนนี้ไม่มีแรงกินข้าวแล้วแหละ 13,000 ลูบี้กับสัตว์เลี้ยงสุดโหดไม่ได้นะฮะคือไม่โหดร้ายจริงๆนะฮะสัตว์เลี้ยงแดงใครที่ได้คือโคตรโชคดีนะฮะจะโชคดีกันไปไหนเนี่ยคนที่ได้คือโชคดีมากนะครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเบ้าหน้ากอบลินนะฮะป๊าบน้ำเงินแสงออกมาก็ไม่ใช่ละป๊าบสงสัยต้องฟาร์มมาสักแสนลูบี้นะครับเพื่อนๆผมบอกแล้วดวงผมมันอีกปีนึงนะฮะน่าจะได้สัตว์เลี้ยงแดงแต่ของเกาหลีนะครับถ้าสะสมพลังลบถึง3ล้านนะครับมันจะมีแจกใบสุ่มเนาะสัตว์เลี้ยงสีแดงนะครับก็อีก 2,600 รูบี้อีก2โลใหญ่ๆนะฮะจัดไปครับทุกคนเราไม่ยอมหรอกนะฮะอีก2รอบนะฮะปึ๊กเข้าให้โอ้โหมันก็ไม่มาอยู่ดีนะฮะทุกคนร้องไห้หนักมากอีกรอบนึงสุดท้ายจริงๆไม่มาครับทุกคนโอ้โหนี่เอ้ยดวงห่วยนะครับเขาเรียกว่าดวงห่วยนะครับโอเคอีก4รอบอีก5รอบนะถึงจะการันตีนะครับก็ลูบี้ผมหมดเรียบร้อยครับเพื่อนๆไม่พอนะครับเศร้านะครับเศร้านะครับโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยเสียใจ